ครับก็ดูในบทที่2นะครับที่เราค้างกันไว้คราวที่แล้วผมจบเรื่องของไอ้ตัวรีเลย์ทั้ง3แบบมีแบบไหนจำได้ไหมครับรีเลย์แต่เขาทำให้รีเลย์เนี่ยมันตรวจสอบกระแสใช่ไหมตรวจสอบกระแสแล้วก็หรือแรงดันที่ผิดปกติแล้วก็สั่งตัดวงจรมีเงื่อนไขนะครับเขาออกแบบรีเลย์เขาใช้วิธีการหรือใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีได้3วิธีคืออะไรบ้างครับอันแรกรีเลย์แบบไหนเหนี่ยวนำอันที่2อิเล็กทรอนิกส์หรือเป็น solid state ใช่ไหมครับแบบที่3ก็คือเป็นไมโครโปรเซสเซอร์เลยเป็นคอมพิวเตอร์เบสรีเลย์นะครับปัจจุบันเราถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่การไฟฟ้าเข้าไปในโรงงานแพลนใหญ่ๆเรามีโอกาสเจอรีเลย์นะครับแทบจะทั้ง3แบบเหมือนกันนะครับเพราะว่ารีเลย์แบบเดียวนำก็ยังมีใช้กันอยู่นะแล้วก็รีเลย์แบบรุ่นใหม่ๆนะครับมันจะเป็นมัลติฟังก์ชันรีเลย์ที่โปรแกรมได้นะครับตัวมันคล้ายๆตัวคอนโทรลเลอร์เลยนะแต่มันทำหน้าที่โปรเทคชันใช่ไหมเราเซตได้แล้วก็โปรแกรมมันทิ้งไว้ว่าจะเอากระแสเท่าไหร่นะครับมีกราฟให้เลือกครบทุกประเภทนะในรีเลย์ตัวเดียวนะครบหมดเลย standard inverse very inverse แล้วก็ extremely inverse นะครับซึ่งกราฟเหล่านี้ผมจะพูดถึงในบทที่4นะครับนี้มาดูเรื่อง อุปกรณ์เสริมการทำงานของรีเลย์ป้องกันนะครับในปัจจุบันรีเลย์ป้องกันจะมีการใช้หน้าสัมผัสเสริมคือเรามีตัวรีเลย์ตัวเดียวนะครับในการใช้งานจริงเนี่ยรีเลย์เนี่ยเราไปสั่งคลิปเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับถ้าเป็นระบบเล็กๆอาจจะทำอย่างนั้นได้นะแต่ถ้าเกิดในความเป็นจริงเนี่ยมันจะต้องมีหน้าสัมผัสอื่นๆนะครับที่เข้ามาช่วยในการทำงานของรีเลย์เนี่ยให้ดียิ่งขึ้นนะครับการใช้งานรีเลย์ป้องกันเนี่ยจะมีการใช้รีเลย์หน้าสัมผัสเสริมนะครับเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆนะครับอย่างเช่นเราอาจจะมีออกเซียรี่รีเลย์ที่เขาเรียกว่าออกเซียรี่รีเลย์เขาเนี่ยจะเป็นรีเลย์คล้ายๆรีเลย์ที่เป็นคอนโทรลละเหมือนอยู่ในตู้คอนโทรลนะครับทำหน้าที่นำกระแสไฟฟ้าไปยังกดลวดตัดวงจรของเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับแทนหน้าสัมผัสของรีเลย์แล้วก็หรือส่งสัญญาณไปอะลามนั้นพอรีเลย์ทำงานแป๊กเนี่ยมันให้เอาท์พุตออกมาบอกว่าเกิดฟอลต์นะครับหน้าสัมผัสเนี่ยมันอาจจะถูกนำไปทริปเซอร์กิตเบรกเกอร์มันอาจจะเอาสัญญาณเนี้ยไปอะลามถูกไหมอาจจะสัญญาณเนี้ยไปโฮคอนแทคอะไรบางตัวไว้งั้นก็จะมีอุปกรณ์เสริมการทำงานนะครับตัวอะลามเนี่ยทำหน้าที่แสดงสถานการณ์ทำงานของรีเลย์นะครับทำไมเราไม่ทำรีเลย์ให้มันมีหน้าสัมผัสออกมาเยอะๆเลยนะครับหรือหน้าสัมผัสที่ใหญ่ๆที่ไปดรายอะไรได้เลยนะครับทั้งนี้นะครับการออกแบบรีเลย์เนี่ยจะเป็นการออกแบบที่เน้นให้มันทำงานได้อย่างถูกต้องมีความเชื่อถือได้นะครับแล้วก็มีความแม่นยำสูงนะหน้าสัมผัสของรีเลย์เนี่ยจะมีน้ำหนักเบาเราต้องการให้หน้าสัมผัสมันเบาโดยเฉพาะรีเลย์ที่เป็นเหนี่ยวนำนะครับงั้นก็ไม่สามารถนำกระแสสูงๆได้มันแค่ทริกให้สัญญาณออกมามันแค่บอกว่าเกิดฟอลแล้วนะครับเราต้องเอาสัญญาณเนี่ยไปต่อวงจรต่อนะครับไปมีสกิมเมติกไดแกรมเอาไปทำอย่างอื่นต่อนะครับงั้นตัวรีเลย์ป้องกันเองนะครับก็อาจจะมีหน้าสัมผัสไม่พอที่จะใช้งานด้วยเราก็ต้องเอามาขยายสัญญาณต่อนะครับสัญลักษณ์ของรีเลย์ต่างๆนะครับก็จะแสดงไว้แล้วในภาคผนวกของหนังสือที่ใช้นะครับแล้วก็รูปนะครับที่อยู่ในชีตนะครับก็จะแสดงการต่อวงจรเดี๋ยวผมจะโชว์รูปให้ดูนะครับรีเลย์เสริมการทำงานที่สำคัญนะครับอย่างเช่นรีเลย์ปิดวงจรซ้ำอีกทีนะครับหรือเราเรียกว่าซีลอินรีเลย์หรือมันอาจจะเป็นซีลอินยูนิตที่อยู่ในรีเลย์เองนะครับอยู่ในชุดของมันเองเป็นรีเลย์เสริมที่ช่วยในการต่อวงจรให้ครบหลังจากที่หน้าสัมผัสของรีเลย์ป้องกันทำงานเนี่ยเพื่อป้องกันหน้าสัมผัสรีเลย์เนี่ยจากการที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านในปริมาณมากๆนะครับถ้าเราใช้เฉพาะหน้าสัมผัสรีเลย์เนี่ยทริปสับเข้าไปแล้วไปทริปสั่งทริปเซอร์กิตเบรกเกอร์ถูกไหมครับสั่งทริปเซอร์กิตเบรกเกอร์ตัวหน้าสัมผัสรีเลย์เองเนี่ยอาจจะทนกระแสไม่ได้นะครับคราวที่แล้วผมวาดรูปในสกิปเบรกเกอร์ก็จะมีทริปคอยใช่ไหมครับมีทริปคอยตัวทริปคอยตัวนี้เวลาสกิปเบรกเกอร์จะถูกสั่งทริปมันก็มีใช้กระแสเนี่ยไหลผ่านที่ตัวทริปคอยนะครับแล้วก็เราจะใช้ซีลอินยูนิตเนี่ยปิดวงจรซ้ำนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับรีเลย์หน่วงเวลานะครับรีเลย์หน่วงเวลาหรือเราเรียกว่า time lag relay หรือ time delay ก็ได้นะครับ
ป็นรีเลย์ที่ใช้ในกรณีที่ออกแบบให้มีการทำงานหน่วงเวลานะครับเป็นต้นนะครับอาจจะมีรีเลย์ที่เป็นอะลาร์มรีเลย์นะรีเลย์ส่งสัญญาณเตือนนะครับเป็นรีเลย์ที่ใช้ในการส่งสัญญาณเสียงหรือสัญลักษณ์เตือนนะครับโดยการทำงานของระบบป้องกันจะมีทั้งที่เป็นแบบอะลาร์มอย่างเดียวหรืออะลาร์มด้วยทริปด้วยนะครับสัญญาณที่อะลาร์มออกมานี้ก็ต้องเอาไปผ่านสกีเมติกไดแกรมมีพุชบัตตอนถูกไหมครับพอมันอะลาร์มแล้วเราก็กดนะครับให้สัญญาณเนี้ยหยุดทำหยุดการทำงานนะครับแล้วก็ต้องรีเซ็ตนะครับให้วงจรเนี่ยกลับเข้ามาเตรียมพร้อมที่จะทำงานใหม่การรีเซ็ตให้เรียบร้อยนะครับนอกจากนี้จะมีรีพีทรีเลย์นะรีเลย์เสริมเข้าไปอีกทีหนึ่งรีเลย์หรือทำซ้ำเนี่ยนะครับรีเลย์เสริมก็เป็นรีเลย์ที่มีหน้าสัมผัสเนี่ยทำงานพร้อมกับรีเลย์ป้องกันนะครับเพื่อเสริมการทำงานโดยอาจจะเป็นหน้าสัมผัสเสริมในตัวรีเลย์เองนะครับตัวรีเลย์ตัวนี้ต้องทำงานด้วยความเร็วสูงนะครับแล้วก็ต้องมีความเชื่อถือได้นะครับมีความเชื่อถือได้ที่สูงนอกจากนี้ยังมักจะมีพิกัดที่สูงกว่ารีเลย์ที่เป็นหน้าสัมผัสหลักนะครับของรีเลย์ป้องกันนะครับ อีกชุดหนึ่งนะครับอาจจะเป็นชุดที่เราเรียกว่าอินดิเคเตอร์หรือแฟลกหรือตัวทาร์เก็ตนะครับเขาเรียกว่าเป็นตัวทาร์เก็ตเวลารีเลย์ทำงานนะครับรีเลย์ตัวนี้สั่งทริปไปแล้วนะครับที่ตัวมันเองเนี่ยจะต้องมีอินดิเคเตอร์อะไรบางอย่างเป็นตัวบอกนะครับถ้าเป็นรีเลย์ที่เป็นแมคานิกหรือเป็นรีเลย์เหนี่ยวนำเวลาตัวรีเลย์ทำงานไปแล้วเนี่ยมันอาจจะมีแถบสีหรือเป็นตัวอินดิเคเตอร์เป็นแฟลกนะครับหล่นลงมาเป็นกระเดื่องหล่นลงมาให้เห็นว่าตัวเนี้ยทำถูกไหมให้เห็นตัวนี้ทำวันรีเลย์สั่งทริปไปแล้วเนี่ยอะลาร์มบอกเรียบร้อยว่า forward over current phase A tripที่อะลาร์มมีสัญญาณบอกนะครับโอเปอเรเตอร์เข้ามาที่รีเลย์จริงๆเลยเนี่ยจะได้เห็นว่ารีเลย์ตัวนี้จริงๆอ่ะรีเลย์ของเฟสเนี่ยมันทำงานจริงๆถูกไหมงั้นตัวเนี้ยมันก็จะมีสัญญาณที่เป็นตัวยืนยันให้ชัดๆเลยว่ารีเลย์ตัวไหนเนี่ยเป็นตัวทำงานว่าตัวมันทำให้คนเห็นจากข้างนอกและที่ตัวมันด้วยว่าตัวมันทำงานไม่ได้เห็นแค่สัญญาณต่างๆเพราะบางครั้งเราไม่ได้มีเครื่องมือที่จะไปวัดว่ารีเลย์มันทำงานยังไงใช่ไหมครับในขณะที่มันต่อวงจรอยู่งั้นถ้าเกิดตัวด้านหน้ามันไม่บอกอะไรเลยมันเป็นแค่ตัวกล่องสี่เหลี่ยมแล้วตัวมันทำงานแล้วไม่บอกอะไรเลยเราต้องมาดูจากสัญญาณมันเอาเนี่ยมันความชัดเจนมันก็จะไม่ได้รับการยืนยันผลที่รวดเร็วอย่างเงี้ยนะครับอุปกรณ์นี้มีประโยชน์มากนะครับให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยทราบสาเหตุการทริปได้รวดเร็วเข้าใจไหมครับสมมติพอเกิดทริปเรียบร้อยใช่ไหมในแพลนหรือในสถานีเราเดินไปนะครับที่รีเลย์แต่ละตัวถ้าเกิดตัวไหนทำงานแล้วมันฟ้องเนี่ยมันเร็วถูกไหมวอลเตจรีเลย์ทำงานเคอร์เรนต์รีเลย์ทำงานหรือดิสแตนซ์รีเลย์ทำงานหรือเฟสไหนที่มันทริปนะครับงั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวอินดิเคเตอร์นะครับที่ต้องรอคนอย่างเดียวนะครับถ้าคนไม่มารีเซ็ตมันก็จะค้างไว้อย่างนั้นนะครับคุณจะต้องมาทำการรีเซ็ตกลับนะครับของระบบตัวนี้นะครับอีกอันนึงนะครับหน้าสัมผัสเสริมหรือตัว auxiliary contact หรือ auxiliary switch นะครับเป็นหน้าสัมผัสที่ต่ออนุกรมกับขดลวดตัดวงจรตัวนี้ก็จะเป็นของ circuit breaker นะตัว auxiliary contact เนี่ยหมายถึงว่าเป็น auxiliary contact ของ circuit breaker ละเป็นอุปกรณ์เสริมที่เราต้องเอามาเกี่ยวข้องนะครับเวลาเราทำงานจริงนะครับจะทำการปิดวงจรเมื่อ circuit breaker ปิดวงจร contact เนี้ยจะปิดวงจรถ้า circuit breaker ปิดวงจรนะครับและตัวนี้คอนแทคเนี่ยจะเปิดวงจรถ้าสกิตเบรกเกอร์เปิดวงจรหมายความมีไว้ทำไมครับตอนที่สกิตเบรกเกอร์มันเปิดวงจรอยู่นะครับเราก็เอาคอนแทคเนี่ยเอาหน้าสัมผัสเนี่ยมาต่ออยู่ในวงจรป้องกันเราถ้าสกิตเบรกเกอร์เปิดวงจรอยู่มันไม่มีทางที่กระแสจะไหลไปทริปคอยได้นะครับเดี๋ยวมีไดแกรมเพื่อให้เห็นความเข้าใจอีกทีนึงนะครับเพราะอะไรครับถ้าเกิดว่าเราจ่ายกระแสไปที่ทริปคอยแล้วนะครับสกิตเบรกเกอร์ก็โอเพ่นเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่ากระแสยังค้างอยู่ที่ทริปคอยอยู่เห็นไหมโดยไม่จำเป็นนะครับโดยไม่จำเป็นมันก็จะทำให้อาจจะเปลืองพลังงานด้วยไปแช่อยู่ที่ทริปคอยนะครับไฟก็เปลืองพลังงานของแบตเตอรี่โดยไม่จำเป็นแล้วก็อายุการทำงานของอุปกรณ์ก็สั้นลงด้วยนะครับเรื่องของมีกระแสไหลผ่านอยู่ตลอดเวลานะครับงั้นพอมันตัดวงจรปุ๊บมันก็เคลียร์ทุกอย่างออกจากกันงั้นในฝั่งของสกิตเบรกเกอร์เองพอตัดวงจรปุ๊บมันก็จะถูกเคลียร์นะครับเคลียร์กระแสทั้งหมดออกไปเลยนะครับเดี๋ยวจะพูดให้ดูนะครับงั้นอุปกรณ์เสริมต่างๆบางอย่างบิวอินอยู่ในรีเลย์บางอย่างเป็นออกซิลารีต่อแยกออกมาโอเคไหมครับบางอย่างเป็นอยู่ในเซอร์กิตเบรกเกอร์
ป็นคอนแทคเสริมออกซิลลี่คอนแทคอยู่ในเบเกอร์งั้นอุปกรณ์แต่ละตัวเวลาเราใช้งานจริงนะครับเราก็ต้องเอาแมนนวลมาดูว่ามันมีคอนแทคอะไรเสริมอยู่ข้างในมันบ้างแล้วผู้ผลิตแนะนำอะไรแนะนำให้ต่อวงจรยังไงใช่ไหมให้ต่อยังไงแล้วก็ต่อตามนั้นไอ้คอนแทคเนี้ยไว้ใช้ทำอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับตัวรีเลย์คอนแทคเองนะครับก็อยู่ที่นี่นะครับถ้ารีเลย์คอนแทคทำงานนะครับดูไดแกรมเป็นใช่ไหมใครเรียนปวสจะเคยแต่ใครเรียนมัธยมจะงงใช่ไหมมีไหมแหละอย่างนี้มันเหมือนหน้าคอนแทคปกติเปิดโอเคไหมปกติเปิดอาจจะเขียนแบบนี้หรืออาจจะเขียนอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับถ้าเขียนอีกแบบหนึ่งเป็นยังไงเขียนแบบหนึ่งก็หมายความว่าเป็นอย่างนี้นะครับหน้าสัมผัสอย่างนี้ใช่ไหมครับ NO นะครับ normally open นะครับหรือเขียนอย่างนี้ก็ได้นะครับเหมือนกันนะครับหรือจะเขียนเป็นถ้ามันปกติปิดนะครับหน้าสัมผัสก็ปิดอย่างนี้ถ้าเป็นรูปของ ladder ปกติเปิดปิดก็ปิดไปอย่างนี้นะครับหน้าสัมผัสปิดงั้นตรงนี้เป็นหน้าสัมผัสของรีเลย์นะครับเป็นหน้าสัมผัสของรีเลย์ถ้าผมเขียนรูปให้ดูในภาพรวมอีกทีหนึ่งนะครับเข้ามาตรงนี้สมมุติว่าเป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์ก็จะมีทริปคอยล์นะครับในเซอร์กิตเบรกเกอร์เองก็จะมีออกซิลลี่คอนแทคนะครับก็คือชุดนี้ออกซิลลี่คอนแทคชุดของเซอร์กิตเบรกเกอร์ทริปคอยล์ก็คือชุดนี้อันนี้ทริปคอยล์นะครับทริปคอยอันนี้ออกซิลลี่คอนแทคเสร็จแล้วอันนี้คือเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับเซอร์กิตเบรกเกอร์ทั้งตัวนะครับแมนนวลมันอาจจะมีคอนแทคให้เราเห็นนะจุดที่เราจะต่อวงจรอยู่ตามนี้ใช่ไหมครับเป็นเทอร์มินอลบล็อกนะเป็นเทอร์มินอลบล็อกของเซอร์กิตเบรกเกอร์เสร็จแล้วรีเลย์เป็นไงครับตัวรีเลย์ก็จะมีคอนแทคของรีเลย์นะมีคอนแทคของรีเลย์คอนแทคของรีเลย์หมายถึงตัวนี้คอนแทคของรีเลย์ตัวนี้คอนแทคของรีเลย์นะครับอาจจะเขียนสัญลักษณ์เป็นแบบแรดเดอร์ก็ได้นะครับแต่ผมเขียนสัญลักษณ์เป็นหน้าสัมผัสแล้วกันตัวรีเลย์เองรับสัญญาณจากอะไรครับสมมุติว่าเป็น CT นะครับเป็น CT นะจาก CT นะครับมาที่ขดลวดของรีเลย์งั้นตรงนี้คือรีเลย์ตรงนี้คือรีเลย์หน้าสัมผัสของรีเลย์เวลาเราต่อนะครับถ้าใครเคยวายริ่งตู้มีไหมคนที่เรียนปวสนะอาจจะมีแต่ใครที่เรียนมาทางด้านทางสายมัธยมอาจจะยังไม่มีแต่พอนึกภาพออกอยู่นะครับงั้นตัว CT จ่ายมาถ้าเกิดกระแสเกินกว่าที่เราเซตไว้รีเลย์หน้าสัมผัสรีเลย์ทำงานใช่ไหมเราก็เอาหน้าสัมผัสรีเลย์เนี่ยมาต่อเข้าที่ทริปคอยล์ถูกไหมต่อทริปคอยล์นะครับเอาหน้าสัมผัสของรีเลย์นะครับมาต่อเข้าที่ทริปคอยล์สกิตเบรกเกอร์ก็ถูกทริปถูกไหมสกิปเบรกเกอร์ก็ถูกคลิปนะครับแต่มันไม่ได้มีวงจรแค่นี้ทริปแล้วทริปเลยไม่มีนะครับบางครั้งคอนแทคที่เราได้จากรีเลย์เนี่ยนะครับที่ออกมาจากรีเลย์เนี่ยบางทีไปอะลามไปโฮตัวอื่นไปอินเตอร์ล็อกตัวอื่นถูกไหมครับเป็นสัญญาณนะครับไปอาจจะไปบันทึกไว้ที่ไหนอีกทีนะครับแล้วการที่เราจะต่อวงจรสั่งคลิปเนี่ยในตัวเบรกเกอร์เองนะครับก็อาจจะมีออกซิลลี่คอนแทคนะครับซึ่งปกติจะมีอยู่แล้วออกซิลลี่คอนแทคตัวนี้นะครับถ้าเบรกเกอร์ปิดถ้าเบรกเกอร์ต่อวงจรอยู่ออกซิลลี่ต่อด้วยถ้าเบรกเกอร์เปิดวงจรออกซิลลี่เปิดด้วยนะครับออกซิลลี่คอนแทคก็คือชุดนี้นะครับสกิปเบรกเกอร์ออกซิลลี่คอนแทคอันนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมใส่สีนิดนึงก็แล้วกันจะได้เข้าใจทีเดียวอันนี้สกิปเบรกเกอร์ออกซิลลี่คอนแทคนะครับคืออันนี้ถ้าเบรกเกอร์ต่อออกซิลลี่ต่อด้วยเห็นไหมเสร็จแล้วเป็นไงครับการที่เราจะเอาวงจรนะครับของรีเลย์เนี่ยไปคอนโทรลเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับเราอาจจะมี
รีเลย์อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวซีลอินยูนิตนะครับตัวซีลอินยูนิตเนี่ยอาจจะเป็นรีเลย์อีกชุดหนึ่งนะครับเป็นรีเลย์ชุดหนึ่งที่มีขดลวดแล้วก็หน้าสัมผัสของมันเองที่เราเอามันมาต่อแบบนี้นะอันนี้คือตัวซีลอินยูนิตตัวซีลอินตัวซีลอินมีไว้ทำอะไรครับพอรีเลย์ทำงานปั๊บแทนที่รีเลย์จะไปไดรฟ์หน้าสัมผัสโดยตรงนะครับรีเลย์โปรเทคทีฟรีเลย์ซึ่งหน้าสัมผัสที่ผมบอกว่ามันเราต้องทำให้มันแม่นยำใช่ไหมมันหน้าสัมผัสจะกินกระแสเล็กๆก็ได้นะครับพอปั๊บลงมาต่อปั๊บลงมาปั๊บมันก็จะไปทำให้กระแสไหลผ่านวงจรถูกไหมครับถามว่าตอนที่ต่อวงจรอยู่ถ้าเซอร์กิตเบรกเกอร์close อยู่ถ้าเซอร์กิตเบรกเกอร์ close อยู่ auxiliary contact ก็ต่อด้วยใช่ไหมตอนที่เซอร์กิตเบรกเกอร์ทำงานอยู่นะครับปิดวงจรอยู่ auxiliary contact ก็ปิดด้วยงั้นตรงนี้ปิดวงจรถ้ามีสัญญาณฟอลมาเป็นไงครับรีเลย์ปิดวงจรตามใช่ไหมพอรีเลย์ปิดวงจรกระแสก็ไหลผ่านทริปคอยของเซอร์กิตเบรกเกอร์ผ่านทริปคอยของเซอร์กิตเบรกเกอร์ผลลัพธ์คืออะไรครับเซอร์กิตเบรกเกอร์ทริปใช่ไหมถูกไหมครับทริปนะครับงั้นการที่เรามีซีลอินคอนแทคมีไว้นะครับพอกระแสไหลผ่านคอยของตัวเนี้ยมองเป็นรีเลย์ตัวหนึ่งที่ผมตีกรอบตัวเนี้ยมองเป็นรีเลย์ตัวหนึ่งพอกระแสไหลผ่านคอยมันปุ๊บเป็นไงหน้าสัมผัสมันต่อด้วยไหมต่อด้วยนะครับหน้าสัมผัสมันจะทนกระแสได้ดีกว่าของรีเลย์ถูกไหมครับแต่อาจจะรีเลย์เนี่ยเขาต้องการความแม่นยำหรือมันจะเป็นอุปกรณ์ที่เราอาจจะได้คอนแทคเล็กๆออกมาจากชุดโปรเทคชั่นใช่ไหมที่เป็นไมโครหรือเป็นอิเล็กทรอนิกส์ก็ตามนะครับเราก็ผ่านรีเลย์อีกตัวหนึ่งนะครับนั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยให้กระแสไหลผ่านด้านนี้แทนโอเคไหมครับกระแสก็จะไหลผ่านซีลอินแทนนะครับเคยต่อวงจรปุ๊บปั๊บต้อนแบบเซลโฮนไหมพอกดปั๊บปุ๊บมันค้างเลยเห็นไหมใช่ไหมพอปิดต้องมาปวดด้านนี้มันถึงจะปิดใช่ไหมครับปุ่มบัตตอนออนออฟใช่ไหมก็แบบทำนองนั้นแหละนะครับเหมือนเซลล์โฮนนะครับปั๊บมันก็จะเป็นเหมือนตัวโฮนคอนแทคเขาเรียกว่าซีลอินยูนิตนะครับมันก็จะโฮลกระแสไว้ตลอดพอสั่งพอไหลผ่านทาร์เก็ตคืออะไรครับทาร์เก็ตนี่อาจจะเป็นคอยอะไรบางอย่างที่อยู่ในรีเลย์เป็นชุดทาร์เก็ตหรือชุดแฟลกชุดอินดิเคเตอร์ถ้าเป็นอิเล็กทรอนิกส์คืออะไรอาจจะเป็นหลอด LED พอผ่านปั๊บมันก็ติดให้โชว์ให้เห็นแล้วก็โฮลไว้เลยโฮทิ้งไว้ให้คนเห็นว่ารีเลย์ตัวนี้ทำงานถ้าเป็นแมคานิกรีเลย์ที่เป็นจานหมุนพอแตะโดนปั๊บมันหล่นปุ๊บมันไปปลดสลักหรือปลดล็อกอะไรบางอย่างหล่นปุ๊บเป็นแถบสีออกมาให้เห็นว่ามันทริปเห็นไหมอย่างนี้เหมือนกันนะครับอาจจะเป็นตัวอินดิเคเตอร์นั่นเองทาร์เก็ตหมายถึงอินดิเคเตอร์บางครั้งเรียกแฟลกหรือเรียกทาร์เก็ตนั่นแล้วแต่รีเลย์เป็นประเภทไหนใช่ไหมแล้วแต่คนออกแบบนะครับงั้นยี่ห้อเต็มไปหมดเลยรีเลย์มีหลายยี่ห้อใช่ไหมมีหลายประเภทนะครับงั้นตัวไหนมันทำงานนี่เหมือนอินดิเคเตอร์โชว์งั้นเห็นว่าอันนี้ก็ยังไม่ครบเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็มีวงจรอย่างอื่นที่มันทำงานเกี่ยวข้องอีกเยอะเลยนะครับทั้งอะลามทั้งอะไรเสร็จแล้วคืออะไรครับพอรีเลย์ทำงานปั๊บก็จะเป็นไปตามนี้แหละนะครับเสร็จแล้วพอกระแสไหลผ่านทริปคอยล์เซอร์กิตเบรกเกอร์เกิดอะไรขึ้นครับเซอร์กิตเบรกเกอร์ทริปใช่ไหมเซอร์กิตเบรกเกอร์ทริปนะครับพอเซอร์กิตเบรกเกอร์ทริปตามผลลัพธ์คืออะไรออกซิลลี่คอนแทคมันเปิดด้วยออกซิลลี่คอนแทคมันเปิดด้วยใช่ไหมพอเซอร์กิตเบรกเกอร์ทริปนะครับออกซิลลี่คอนแทคเปิดด้วยหมายความว่าตรงนี้เปิดวงจรออกคืนเป็นไงครับกระบวนการทริปเรียบร้อยละทริปเรื่องเสร็จเรียบร้อยเราไม่ต้องแช่ไฟไว้ถูกไหมเราไม่ต้องเอาไฟแช่ไว้ในคอยล์ของเซอร์กิตเบรกเกอร์เรียบร้อยนะครับทาร์เก็ตตกเรียบร้อยโชว์เรียบร้อยนะครับทุกอย่างอินดิเคเตอร์โชว์แล้วสัญญาณอาจจะไปล็อกที่อะลามเรียบร้อยแล้วถูกไหมครับเล็กทุกอย่างถูกบันทึกไว้แล้วว่าเกิดฟอลต์เรียบร้อยนะครับรีเลย์ตัวนี้ทำงานล็อกไว้นะครับเสร็จแล้วทุกอย่างถูกเคลียร์หมดใช่ไหมไงแล้วเราก็โอเปอเรเตอร์ก็จะมาเห็นว่าไอ้รีเลย์ตัวไหนทำงานจากตรงนี้ถูกไหมที่ตู้มันจะโชว์ว่าเกิดฟอลต์ประเภทไหนใช่ไหมจนกว่าคนจะไปรีเซ็ตถูกไหมบัสเซอร์ของอะลามก็ร้องนะร้องจนกว่าคนจะไปกดปิดใช่ไหมจนกว่าโอเปอเรเตอร์จะไปรีเซ็ตนะครับเพราะฉะนั้นตัวออกซิลลี่คอนแทคก็จะเป็นตัวป้องกันไม่ให้ไฟเนี่ยมันไปแช่ไว้ในคอยล์ของเบรกเกอร์โอเคไหมครับตัวเบรกเกอร์เองนะงั้นการที่เราใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์เราก็ต้องดูแมนนวลให้ชัดใช่ไหมว่าเขาแนะนำให้ต่อวงจรยังไงตัวรีเลย์เองก็ด้วยนะครับให้อุปกรณ์แต่ละตัวเนี่ยมีคู่มือจากผู้ผลิตนะครับก็ต้องศึกษาให้ชัดเจนนะครับก็ว่ามีข้อแนะนำมีอะไรอยู่แล้วก็จะมีไวริ่งไดแกรมเป็นตัวอย่างให้เมื่อเราทำโปรเจกต์ซื้ออุปกรณ์มาตัวหนึ่งมันต้องมี data sheet ถูกไหมแปลกๆชิปหรืออะไรเงี้ยมันจะมี data sheet ว่าให้ต่อขาไหนขาไหนก็คล้ายๆกันนะครับแต่นี่มันจะเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างจะมีราคาแพงนะครับแล้วก็ซับซ้อนเหมือนกันนะ
ตรงนี้มีคำถามไหมครับไม่มีผมก็จะมาต่อนะครับมา 2.5 นะครับ 2.5 เป็นพูดถึงการป้องกันปฐมภูมิกับแบ็กอัพนะครับปฐมภูมิกับแบ็กอัพ primary กับแบ็กอัพ primary protection แล้วก็แบ็กอัพ protection แบ็กอัพก็คือการป้องกันสำรองนะการป้องกันนะครับระบบป้องกันมีหน้าที่ป้องกันหลักในขอบเขตที่รับผิดชอบเราเรียกว่า primary protection นะครับก็คือตัวมันจะทริปก่อนใครนะครับอย่างเช่นมันป้องกันมอเตอร์ตัวนี้เป็นหลักนะเกิดฟอลต์เนี่ยตัวมันจะทริปก่อนมันป้องกันสายส่งนี้เป็นหลักตัวมันเองก็ทริปก่อนนะครับตัวมันเองอาจจะแบ็กอัพคนอื่นด้วยและตัวมันเองก็จะถูกแบ็กอัพด้วยรีเลย์ตัวอื่นเหมือนกันนะครับรีเลย์ตัวอื่นมาแบ็กอัพมันตัวมันก็แบ็กอัพรีเลย์ตัวอื่นนะครับมันก็เป็นไปได้นะครับนั้นการที่ตัวอุปกรณ์หรือรีเลย์เนี่ยมันทำงานตัดวงจรเป็นตัวแรกเนี่ยเราเรียกว่ามันตัวมันเป็นการป้องกันไพรมารีปฐมภูมินะครับส่วนการทำงานที่มันแบ็กอัพตอนที่ตัวอื่นไม่ทำงานเนี่ยเราก็จะเรียกว่าแบ็กอัพตัวมันเองเป็นแบ็กอัพโปรเทคชันนะครับตัวปฐมภูมินี้นะครับคอนเซปต์ก็คือตัดยุงตัดแยกส่วนที่ผิดปกติออกจากระบบนะครับให้เร็วที่สุดแล้วก็กระทบกระเทือนน้อยที่สุดนะครับแค่ขอบเขตในที่เกิดฟอลต์นะครับงั้นตัดวงจรเนี่ยให้กระทบกระเทือนระบบน้อยที่สุดและเร็วที่สุดโอเคไหมครับนั่นคือเฉพาะส่วนจริงๆแต่ถ้าตัวมันไม่ทำตัวอื่นจะแบ็กอัพมันทำงานแทนนะครับในทางปฏิบัตินะครับมีโอกาสที่ระบบป้องกันจะผิดพลาดได้ก็คือฟอลแล้วมันไม่ทริปนะครับก็ไม่สามารถตัดแยกออกไปได้ก็ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันชุดอื่นมาทำหน้าที่แทนนะครับเราเรียกว่าการป้องกันสำรองนะครับการป้องกันสำรองเนี่ยอาจจะเป็นการป้องกันในสถานีย่อยเดียวกันถ้าป้องกันอยู่ในพื้นที่เดียวกันเราเรียกว่า local backup นะครับถ้าเกิดอยู่ห่างออกไปเราเรียกว่า remote backup นะครับมี remote backup นะครับแล้วก็มีตัว local backup ไอ้ตัวนี้นะครับอาจจะเรียกว่า local backup local backupใช้อุปกรณ์ในสถานีเดียวกันแบ็กอัพนะครับมาลองดูนะครับในกรณีที่ใช้อุปกรณ์ในสถานีย่อยอื่นเนี่ยหรือเราเรียกว่ารีโมทแบ็กอัพนะครับในสถานีย่อยอื่นนะครับหรือตัวที่บอกว่ารีโมทแบ็กอัพตัวนี้นะครับมีข้อดีข้อเสียยังไงครับมีข้อดีคือบางครั้งเนี่ยการที่รีเลย์ในสับสเตชันหนึ่งมันไม่ทำงานเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดจากรีเลย์ก็ได้มันอาจจะเกิดจากแบตเตอรี่อาจจะเกิดจากแบตเตอรี่เกิดจาก CT เกิดจากอะไรก็ได้ถ้าเราเอารีเลย์ในสถานีเดียวกันไปแบ็กอัพมันอีกทีเป็นไงครับในเมื่อรีเลย์ตัวนั้นมันไม่ทำงานเพราะมันไม่มีแบตเตอรี่ถูกไหมครับปัญหาอาจไม่ได้เกิดจากรีเลย์เกิดจากสัญญาณจาก CT หรือจากแบตเตอรี่หรือจาก PT ก็ตามก็เราเอารีเลย์ที่อยู่ในสเตชันเดียวกันไปแบ็กอัพมันเป็นไงครับมันก็ไม่ทำงานอยู่ดีเพราะปัญหาเนี่ยเกิดจากแบตเตอรี่ใช่ไหมอาจจะเกิดจาก power supply หรืออะไรก็แล้วแต่เราใช้รีเลย์จากสถานีอื่นนะครับ substation อื่นเนี่ยมาตัดวงจรแทนมันก็จะเป็นอิสระจากปัญหานี้ใช่ไหมนั้นมันจะป้องกันได้มีโอกาสที่จะเกิดปัญหาได้น้อยกว่าแต่การตัดวงจรที่ substation อื่นในการป้องกัน fault ที่ substation ที่มัน back up เนี่ยเป็นไงครับผลลัพธ์คืออะไรครับระบบจะต้องถูกตัดออกไปจากวงจรมากขึ้นใช่ไหมถูกไหมครับจะต้องมีการตัดวงจรเป็นพื้นที่กว้างกว่าเดิมเท่านั้นเองนะครับงั้นก็มีข้อดีข้อเสียนะครับงั้นการใช้รีเลย์สถานีย่อยอื่นมาทำหน้าที่ป้องกันเนี่ยมีข้อดีนะครับคืออุปกรณ์ต่างๆเป็นอิสระจากกันนะครับตัวที่มันป้องกันนะครับเช่นหม้อแปลงกระแสหม้อแปลงแรงดันแบตเตอรี่เซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับการทำงานผิดพลาดเนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวเนี่ยไม่มีผลต่อระบบแบ็กอัพแต่ว่าวิธีนี้นะครับการตัดวงจรเนี่ยอาจจะต้องตัดแยกส่วนของระบบออกมากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนการป้องกันสำรองด้วยรีเลย์ในสถานีย่อยเดียวกันนะครับหรือ local backup ถ้าเป็น local backup เนี่ยก็จะไม่ต้องตัดแยกระบบออกมากนะครับแต่ว่าปัญหาจะเกิดก็คือมันอาจจะไม่สามารถป้องกันได้เหมือนกันในกรณีที่ความผิดปกติเนี่ยเกิดจากการใช้อุปกรณ์ร่วมกันนะครับเช่นใช้หม้อแปลงกระแสด้วยกันใช้หม้อแปลงแรงดันร่วมกันใช้แบตเตอรี่ร่วมกันหรือใช้สกิตเบรกเกอร์ตัวเดียวกันเงี้ยนะครับลองดูภาพนะครับ อย่างเงี้ยนะครับผมข้ามมาดูรูปนิดหนึ่งนะครับอย่างเช่นตัว
ดูสถานีย่อยนะครับบัตร2สถานีที่บัตร2นะครับสมมุติว่าเซอร์กิตเบรกเกอร์ตัวที่ลูกศรชี้ตัวเนี้ยรีเลย์สั่งมาเนี่ยรีเลย์ไม่ทำงานนะรีเลย์21เกิดฟอลต์แล้วรีเลย์21ไม่ทำงานตัวที่แบ็คอัพการทำงานของรีเลย์21อาจจะเป็น R21 แบ็คอัพโอเคมั้ยครับมีรีเลย์ตัวนึงมาแบ็คอัพมันอยู่นะครับงั้นตัวนี้นะครับ R21BU ก็จะมาทำหน้าที่แทนนะครับเป็นเส้นปะที่โยงไปตัดเซอร์กิตเบรกเกอร์แทนนะครับแต่บางครั้งการที่ R21 ไม่ทำงานเนี่ยถ้า R21 แบ็คอัพทำงานแทนได้โอเคมันก็จบใช่ไหมก็ตัดวงจรน้อยตัดพื้นที่ตัดวงจรอุปกรณ์เนี่ยตัดอุปกรณ์ออกนอกระบบน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสาเหตุมันที่มันไม่ทำงานมันไม่ใช่เป็นเพราะ R21 เป็นไงครับต่อให้ R21 แบ็คอัพสั่งทำงานไปอีกทีมันก็ไม่ได้ผลใช่ไหมมันก็ไม่ได้ผลอยู่ดีนะครับมันต้องตัดวงจรเนี่ยสกิปเบรกเกอร์ที่บัตร1แทนถูกไหมครับต้องตัดวงจรสกิปเบรกเกอร์ที่บัตร1แล้วก็ด้านหลังนะครับ2ตัวที่อยู่ด้านหลังของสถานี2แทนโอเคมั้ยครับงั้นการที่มัน R21 มันอาจจะเกิดจากอะไรครับอาจจะเกิดจากสับสเตชันที่บัตร2มันไม่มีแบตเตอรี่มันมีปัญหาระบบ power supply แล้วก็แล้วแต่เลยตัดวงจรไม่ได้ใช่มั้ยเกิดจากสาเหตุอื่นนะครับงั้นเราก็ต้องตัดวงจรลักษณะของรีโมทแบ็กอัพนะครับหรือเป็นไปได้เราอาจจะจำเป็นต้องยาวมาเลยอาจจะต้องตัดสายส่งที่บัตร3กับบัตร4แทนเบเกอร์2ตัวนี้แทนก็ได้ใช่ไหมครับงั้นการที่ทำรีโมทแบ็กอัพกันอย่างเงี้ยคือรีโมทแบ็กอัพนะครับตัดอย่างเงี้ยคือรีโมทแบ็กอัพคือเอาสกิตเบเกอร์ตัวอื่นระบบป้องกันอื่นเนี่ยทำหน้าที่แทนอีกทีหนึ่งมันก็จะตัดระบบออกไปเยอะใช่ไหมตัดระบบไปเยอะนะครับแต่มันก็จำเป็นในบางกรณีนะครับที่มันไม่ทำงานได้นะครับนอกจากนี้จะมีเบรกเกอร์อีกตัวหนึ่งนะครับการแบ็กอัพอีกลักษณะหนึ่งเราเรียกว่าเบรกเกอร์เฟลการแบ็กอัพเบรกเกอร์เฟลนอกจากนี้มีการป้องกันนะครับการผิดพลาดการตัดวงจรของเซอร์กิตเบรกเกอร์เราเรียกว่าเบรกเกอร์เฟลเลอร์โปรเทคชั่นสั่งทริปไปแล้วเบรกเกอร์ไม่ทริปนะเคสนี้อันตรายมากนะก็ต้องมีตัวแบ็กอัพอีกตัวหนึ่งนะตัวเบรกเกอร์เฟลนะครับซึ่งเป็นการป้องกันสำรองนะครับในสถานีย่อยออกแบบได้หลายวิธีนะครับวิธีง่ายที่สุดอาจจะมีไทม์เมอร์ถ้ารีเลย์สั่งไปแล้วฟอลยังคาอยู่เวลาผ่านไปเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับไทม์เมอร์นับรีเลย์สั่งทริปไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าเอาสัญญาณมาให้ไทม์เมอร์ตัวหนึ่งไทม์เมอร์นับงั้นรีเลย์สั่งทริปไปแล้วแต่ฟอลยังอยู่ไทม์เมอร์นับพอถึงครบเวลามันแสดงว่าปัญหาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่รีเลย์และเพราะสัญญาณทริปมันไปแต่ปัญหาอยู่ที่เบรกเกอร์มันไม่ยอมทริปมันทริปไม่ออกนะครับงั้นเบรกเกอร์ไม่ยอมทริปเป็นไงครับจะต้องมีตัวอื่นต้องมีขบวนการบางอย่างจัดการละไอ้ไทม์เมอร์ตัวนี้จะเป็นตัวสั่งนะครับมันจะสั่งไปที่เบรกเกอร์ตัวอื่นแทนละที่อยู่รอบๆตัวนั้นที่ทำหน้าที่แทนได้นะครับก็ต้องสร้างสกีมขึ้นมาว่าถ้าเบรกเกอร์ตัวนี้ไม่ทำงานเนี่ยตัวไหนบ้างจะทำแทนอาจจะไม่ใช่แค่1ตัวละอาจจะเป็นหลายตัวกันแล้วละถูกไหมถ้าเบรกเกอร์ตัวนี้ไม่ทำงานตัวไหนทำแทนไอ้ตัวสัญญาณตัวนี้เราต้องทำเป็นสกีมเมติกออกมานะครับจะเริ่มจับเวลาเมื่อทริปคอยได้รับสัญญาณเห็นไหมครับแต่จะหยุดนะครับเมื่อสัญญาณรัดไม่มีสัญญาณรัดวงจรแล้วนะครับหรือใช้รีเลย์ลักษณะอื่นก็ได้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับอาจจะมีรีเลย์ตัวหนึ่ง R21 เห็นไหมครับ R21 BF ก็คือ R21 Baker Fail งั้นถ้าเกิดว่าสัญญาณทริปไปที่เบรกเกอร์แล้วเบรกเกอร์ไม่ทำงานนะครับ R21 Baker Fail อาจจะสั่งเบรกเกอร์3ตัวนี้ให้ตัดวงจรแทนโอเคไหมครับให้ตัดวงจรแทนลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเป็นระยะไกลนะครับส่งสัญญาณไปที่อีกฝั่งหนึ่งตัดเนี่ยก็คือเป็นรีโมทแบ็กอัพเป็นลักษณะรีโมทแบ็กอัพถ้าเกิดใช้อุปกรณ์ในสถานีเดียวกันก็ใช้เป็นโลคอลแบ็กอัพอย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่ว่าเรามีอุปกรณ์อยู่วางอยู่ในลักษณะไหนแล้วทำอะไรได้บ้างนะครับอันนี้ผมอธิบายไปแล้วนะครับจากรูปนะครับก็ลองไปอ่านเพิ่มเติมเป็นความเข้าใจเอาแล้วกันนะครับรูปนี้นะครับที่เคยให้ดูไปอย่างเงี้ยเกิดจากเบรกเกอร์ไม่ทริปนะครับแล้วเบรกเกอร์เฟลไม่ทำงานซ้ำอีกทีคือแบ็กอัพก็ไม่ทำทริปไปเอาแรกเบรกเกอร์ธรรมดาทริปเบรกเกอร์เฟลรีเลย์เบรกเกอร์เฟลไม่ได้ผลอีกงั้นฟอลมันจะแช่ไว้นะครับอันนี้คือลักษณะของฟอลนั้นถูกอันนี้คือขนาดเราแบ็กอัพซ้อนแล้วซ้อนอีกถูกไหมครับมันก็ยังเกิดปัญหาขึ้นได้นะครับหม้อแปลงนี่เป็นตัวฟอลที่เกิดขึ้นคือตัวที่หม้อแปลงนะครับตัวหม้อแปลงเกิดฟอลแล้วก็เกิดความร้อนจนระเบิดเลยนะครับน้ำมันการตัดวงจรเพื่อแยกส่วนที่ผิดปกติออกจากระบบนะครับอาจจะมีการตัดวงจรได้หลายแบบนะครับอาจจะตัดทั้ง3แบบพร้อมกันเลยนะครับหรืออาจจะตัดแค่เฟสเดียวถ้ามันเป็น
สิ่งที่ไลน์ทูกาวมาจากทริปเฟสเดียวแล้วลองสับกลับเข้าไปดูเขาเรียกว่ารีโคสซิ่งสกีมนะครับดังนั้นการตัดทั้ง3เฟสขึ้นอยู่กับการออกแบบนะครับ1เฟสหรือตัด3เฟสเนี่ยในกรณีที่มันทริปมากกว่า1เฟสก็ทำได้นะขึ้นอยู่กับการออกแบบทั้งนี้การเกิดความผิดปกตินะครับในการลัดวงจรในระบบไฟฟ้ากำลังเนี่ยอาจจะเกิดได้หลายวิธีนะครับอาจจะเป็น temporary fault นะครับซึ่งส่วนมากก็จะเป็นการ fault แบบ temporary fault ก็คือเป็น fault ที่มันไม่ได้อยู่ตลอดนะครับในระบบไฟฟ้ากำลังใหญ่ๆในตัวทาวเวอร์หรือในสายส่งที่เกิด fault บ่อยๆเป็นไงครับมันแฟลตข้ามลูกถ้วยใช่ไหมเกิดแฟลตข้ามลูกถ้วยนะครับวาบไฟตามผิวอะวาบไฟตามผิวลูกถ้วยเกิดจากอาจจะเกิดจากฟ้าผ่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือลูกถ้วยมันสกปรกมากพอมันวาบไฟตามผิวปั๊บอุปกรณ์ตัดวงจรพอตัดปั๊บเป็นไงครับฟองนั้นหายไปด้วยไหมฟองนั้นหายไปด้วยถูกไหมครับฟองนั้นหายไปด้วยเพราะฉะนั้นพอเกิดลักษณะนี้พอเกิดบ่อยๆเนี่ยพอเกิดปั๊บเนี่ยก็ไฟดับก็รอคนมานะครับเพื่อจะสับกลับเขาอาจจะทำลักษณะอย่างเงี้ยพอเขาเพื่อหลีกเลี่ยงนะครับไม่ต้องรอเขาจะมี recrossing scheme กลับนะครับสับวงจรของ circuit breaker กลับมาเลยถ้าสับกลับมาแล้วฟอลยังอยู่สับกลับมาแล้วฟอลยังอยู่ก็ทริปคืนเข้าใจไหมครับมันจะมีแล้วอาจจะทิ้งช่วงอีกพักหนึ่งนะครับแล้วสับกลับมาดูอีกทีนึงสับกลับมาดูอีกทีนึงถ้าฟอลยังอยู่คราวนี้ก็ทริปอีกนะครับคือแม้เวลามันไฟมันดับจะกู้มาใหม่อันนั้นระบบ distribution ก็มีนะระบบของการไฟฟ้านครหลวงภูมิภาคใช่ไหมมีระบบ recrossing นะครับพอเกิดฟอลเวลาฝนตกหนักๆเป็นไงครับไฟดับใช่ไหมครับไฟดับก็คือมันน่าจะมีปัญหาละมีฟอลในระบบแต่ว่าเป็นไงสักพักหนึ่งไฟติดเพราะอะไรครับ recrossing กลับมานะครับแต่ว่าถ้าฟอลยังอยู่มันจะดับอีกนะครับมันดับอีกมันก็จะลองสับกลับมาใหม่ปั๊บถ้าฟอลหายไปแล้วถ้าฟอลหายไปแล้วไฟก็ติดต่อถูกไหมครับถ้าฟอลยังอยู่มันจะดับอีกนะครับประมาณครั้งที่3นะครับครั้งที่3ถ้าเกิดมันตัดอีกทีเนี่ยก็ทำใจได้เลยนะเพราะคราวนี้มันจะต้องรอคนละใช่ไหมต้องรอคนมาจัดการละนะแต่ว่าฟอลเป็นฟอลแบบถาวรนะครับงั้นตรงนี้เขาเรียกว่าระบบที่มีการปิดวงจรกลับนะครับของ circuit breaker นะครับการปิดวงจรกลับด้วยคนก็ได้นะครับหรือควบคุมผ่านสกาด้าก็ได้หรือจะเป็นระบบออโต้รีโครสซิ่งก็ได้นะครับการที่จะสับสายส่งกลับเข้าไปใช้งานคืนเนี่ยถ้าทำงานด้วยแมนนวลก็จะต้องผ่านระบบสกาด้านะครับผ่านระบบสกาด้าหรือ supervisory control data acquisition นะครับตัวนี้รูปนี้ก็เคยให้ดูแล้วนะครับนี่การที่จะต่อวงจรกลับคืนเนี่ยอาจจะต้องมีการตรวจสอบนะครับหลายๆประเด็นในการยืนยันความพร้อมที่จะปิดวงจรกลับคืนนะครับอาจจะต้องดูว่าแรงดันเนี่ยมันโอเคไหมนะครับการซิงโครไนซ์ถ้ามันมีแรงดันทั้งสองข้างเนี่ยเราสับเข้าหากันเนี่ยในลักษณะไหนได้ไหมแล้วก็ตรวจสอบอุปกรณ์ว่าอุปกรณ์มีความพร้อมหรือยังหรือเสียหายไปแล้วนะครับเนื่องจากฟอลนะครับอันนี้ก็จะมีเรื่องของการรีโครสสกีมกลับนะครับก็ตรวจสอบแรงดันนะครับว่ามันโอเคไหมนะครับกรณีก็เป็นไงครับถ้าเกิดเรามีแรงดันด้านเดียวก็ตรวจสอบนะครับดูมอบในมอบแปลงของระบบแบบแขนงนะครับถ้าเกิดเราจะจ่ายไฟเหมือนกับการเริ่มจ่ายไฟนั่นเองนะครับก็รับไฟจากแรงสูงนะครับแล้วก็ตรวจสอบนะครับมีแรงดันมาแล้วเราก็สับเข้าไปนะครับการซิงโครไนซ์ก็ในกรณีที่มีแรงดันทั้งสองข้างนะครับเราก็ต้องดูนะครับว่ามันสับเข้าไปแล้วมันเฟสมันตรงไอ้ความถี่มันตรงแรงดันมันตรงกันไหมนะครับก็ตรวจสอบความพร้อมอุปกรณ์ด้วยนะครับแล้วก็การตรวจสอบเพื่อยืนยันความพร้อมในการปิดวงจรนะครับก็สามารถทำได้นะครับทั้งแมนนวลแล้วก็ออโต้สองอย่างนะครับการปิดวงจรกลับอัตโนมัติเนี่ยแบบไฮสปีดก็อาจจะอยู่ภายใน1วินาทีหรืออาจจะหน่วงเวลาก็ได้นะครับเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขอื่นๆก่อนนะครับอันนี้ตาม ข้อตกลงตามความเหมาะสมนะครับของระบบในส่วนนั้นด้วยมาดู 2.6 ต่อนะครับเรื่องของแบตเตอรี่นะครับก็ในสับสเตชันเองนะครับส่วนใหญ่มันก็จะมีอุปกรณ์ที่เราใช้แบตเตอรี่ในการทำงานโดยเฉพาะอุปกรณ์ป้องกันนะครับเงื่อนไขการทำงานเบื้องต้นของระบบไฟฟ้ากำลังก็คือการตัดส่วนผิดปกติออกจากระบบในการทำงานของรีเลย์นะครับและการตัดวงจรของ circuit breaker ส
สัญญาณที่จะไปไดรฟ์หรือพลังงานที่ไปขับให้หน้าสัมผัสมันเปิดถูกไหมครับตัดวงจรเนี่ยควรจะเป็นอิสระจากระบบไฟฟ้าในสถานีเพราะถ้าในสถานีมีปัญหาใช่ไหมมันไม่มีไฟซะเองนะครับมันก็ไม่รู้จะเอาระบบเอาพลังงานที่ไหนเนี่ยไปให้ระบบป้องกันทำงานนะครับส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีมีแบตเตอรี่มีแบตเตอรี่รูมนะครับเก็บไว้ในห้องนะครับตรงนี้นะครับเนื่องจากระบบไฟฟ้าที่สถานีเองอาจจะผิดปกติไปด้วยตอนที่เกิดผิดพร่องขึ้นนะครับแรงจ่ายไฟฟ้าสำหรับรีเลย์สำหรับตัดวงจรสกิตเบรกเกอร์ก็ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่นะครับให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้แม้ว่าไฟฟ้ากระแสสลับในสถานีจะผิดปกติไปด้วยก็จะมีชุดแบตเตอรี่กับชุดชาร์จเจอร์นะครับจะมีตัวชาร์จเจอร์อยู่นะ แบตเตอรี่ก็ต่อเข้ากับตัวชาร์จเจอร์นะครับซึ่งจะแปลงไฟกระแสสลับเป็นกระแสตรงว่าอัดประจุนะครับโดยทั่วไปก็จะออกแบบให้อยู่ได้8ถึง12ชั่วโมงแม้ว่าไฟจะดับแล้วไฟที่เซฟสับสเตชันนั้นไม่มีตัวแบตเตอรี่ก็ต้องอยู่ได้นะครับอย่างน้อย8ถึง12ชั่วโมงก็ต้องคำนวณ นะจากโหลดใช่ไหมว่าเราต้องการกระแสกี่เท่าไหร่ใช่ไหมอย่างน้อยเท่าไหร่เป็นเวลานานแค่ไหนใช่ไหมแล้วก็ไปเป็น mR ของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มาตัวชุดชาร์จเจอร์นะครับตรงนี้ก็คงไม่ลงรายละเอียดในส่วนนี้สิ่งที่ต้องพิจารณาในการออกแบบแบตเตอรี่ก็คือตัวรีเลย์ที่เป็นอิเล็กโทรแมกเนติกนะครับรีเลย์แบบเหนี่ยวนำเนี่ยอาจจะเกิดสภาวะทานเชียนขึ้นในที่มันไร้สับสวิตช์มันคือการสับสวิตช์ถูกไหมครับจังหวะหน้าคอนแทคมันทำงานมันก็สับสวิตช์เข้า DC ถูกไหมสับสวิตช์กับไฟ DC นะครับงั้นส่วนนี้นะครับก็อาจจะทำให้ถ้ามีรีเลย์แบบอิเล็กทรอนิกส์ต่ออยู่ก็ใช้แบตเตอรี่นี้เหมือนกันใช่ไหมตัวนั้นอาจจะเจอสภาวะทานเชียนเข้ามามันอาจจะมีปัญหาได้นะครับมันตัวมันจะบอบบางนะครับบางครั้งก็ใช้แบตเตอรี่คนละชุดนะครับเป็นคนละวงจรรีเลย์แมคานิกกับรีเลย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเงี้ยนะครับนี้มาดูเรื่องของสกิตเบรกเกอร์นะครับสกิตเบรกเกอร์ก็จะเป็นตัวอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดวงจรนะตัดวงจรได้แม้ตอนที่มีกระแสไหลผ่านนะกระแสไหลผ่านแล้วก็ในระบบไฮโวลต์เนี่ยสกิตเบรกเกอร์ก็จะอยู่เอาท์ดอร์เป็นส่วนมากนะครับอย่างรูปที่เห็นนะครับก็เป็นสกิตเบรกเกอร์แต่ละแบบนะครับลักษณะนี้ก็จะมีหน้าสัมผัสอยู่ข้างในนะครับและลักษณะนี้มันจุ่มอยู่ในถังน้ำมันใช่ไหมอยู่ในถังน้ำมันสกิตเบรกเกอร์แบบตัวนี้ข้างล่างก็จะเป็นพวกตัวซัพพอร์ตกับชุดควบคุมนะครับหน้าสัมผัสมันอยู่ในลูกถ้วยนะอย่างนี้หน้าสัมผัสอยู่ในลูกถ้วยอยู่ตรงอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้เห็นว่าอันนี้เป็นคอนแทคด้านหนึ่งใช่ไหมข้างบนก็เป็นคอนแทคอีกด้านหนึ่งเห็นไหมเราสับสวิตช์ใบมีดแยกมันออกได้ใช่ไหมหน้าสัมผัสเนี่ยมันอยู่ข้างในเนี่ยหน้าสัมผัสมันไร้หน้าสัมผัสจากด้านในเห็นไหมครับแล้วปกติเวลาตอนสับเบรกเกอร์เข้าเนี่ยก็ใช้วิธีการเอามอเตอร์ไดรฟ์เข้าไปนะครับมีชุดมอเตอร์ไดรฟ์เข้าไปแต่มันก็จะชาร์จสปริงไว้ด้วยมันชาร์จสปริงไว้ด้วยแต่ตอนที่มันจะทริปเป็นไงครับกระแสผ่านทริปคอยปั๊บเนี่ยมันเหมือนการปลดสลักของสปริงดีดออกโอเคไหมครับดีดออกแทนนะครับงั้นตอนเอาเข้าบางทีก็ใช้บางทีมันก็จะเป็นลักษณะการเอามอเตอร์ไปไดรฟ์สปริงให้ชาร์จแล้วก็ดีดเอาเพื่อความเร็วอะใช่ไหมชื่อความเร็วในการตัดต่อหน้าสัมผัสนั่นเองนะครับแบบนี้เป็นไงครับมีหน้าสัมผัสมีอะไรมันมีถังอย่างเงี้ยนะครับผมก็คิดว่านะมันน่าจะเป็น air blast circuit breaker นะมันต้องเก็บอะไรไว้ในถังอย่างเงี้ยนะอัดแรงดันอากาศไว้เวลาหน้าสัมผัสทำงานเนี่ยก็จะมีเวลาหน้าสัมผัสมันทำงานเปิดวงจรหรือจะดับเปิดวงจรออกใช่ไหมเปิดวงจรออกมันก็ต้องมีอะไรไปเปิดสลักวาล์วของอากาศให้พ่นเข้าไปผ่านหน้าสัมผัสนะครับเป็น air blast circuit breaker เป่าเอาอากาศไปเป่าดับอาร์คนะครับอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นถ้าเล็กๆอย่างนี้แสดงว่าน่าจะใช้ก๊าซเป็นฉนวนนะครับก๊าซ SF6 เป็นฉนวนนะครับลองดูนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับของก๊าซ SF6 นะครับอันนี้ก็จะเป็นน่า เป็นตัวสกิตเบรกเกอร์นะครับคอนแทคมันจะอยู่ในเนี้ยชุดข้างบนนะครับส่วนอินซูเลเตอร์ข้างล่างก็จะเป็นแค่การซัพพอร์ตเห็นไหมครับเป็นตัวยึดขึ้นไปนะครับก็ระยะก็ต้องให้ปลอดภัยใช่ไหมปลอดภัยนะครับมันก็จะมีมาตรฐานนะครับในการดีไซน์ซับสเตชันอยู่ตัวนี้เป็นซับอันนี้อินเตอร์รัปเตอร์เห็นไหมครับเนี่ยตัวอินเตอร์รัปเตอร์ก็คือตัวดับอาร์คนั่นเองชุดดับอาร์คอันนี้ก็จะเป็นชุดขับนะครับอาจจะไดรฟ์ด้วยมอเตอร์นะครับแคเนซึมที่ใช้ในการขับอันนี้เป็นก๊าซ
ดูแต่ละแบบนะครับสกิลเบรกเกอร์เป็นอุปกรณ์สำคัญนะครับในการตัดวงจรนะครับงั้นก็ตัวสกิลเบรกเกอร์เองนะครับก็ต้องทนกระแสที่มีส่วนของ DC component จำได้มั้ยกระแสฟอลต์ในช่วงแรกๆมันยกด้วย exponential ใช่มั้ยถูกยกด้วย exponential นะครับผมบรรยายไปในคาบแรกใช่มั้ยกระแสฟอลต์เองอ่ะตอนลุกขึ้นแรกๆมันจะทันเชียนขึ้นมาสูงนะครับตัวสกิลเบรกเกอร์เองก็ต้องทนตรงนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็การออกแบบสกิลเบรกเกอร์นะมีสองส่วนใหญ่ก็คือเรื่องเราดูเรื่องของการดับอาร์คแล้วก็เรื่องของการฉนวนนะครับเรื่องของการฉนวนเรื่องการฉนวนจริงๆเราจะต้องเรียนในเรื่องไฮโวลต์เห็นไหมครับในวิชาไฮโวลต์ด้วยนะครับสกิลเบรกเกอร์ที่สำคัญนะครับเป็นแอร์สกิลเบรกเกอร์นะครับ ACB ใช่ไหม ACB เราอาจจะเจอสกิลเบรกเกอร์ตัวที่ไม่ใหญ่มากนะครับในที่นี้ผมจะพูดเฉพาะพวก power circuit breaker นะ circuit breaker mo case ที่มันโยกปอกแปกอันนี้ไม่เอานะใช่ไหมอันนั้นเราเรียนในวิชาออกแบบใช่ไหมถูกไหมครับหรือแม้แต่แบบนั้นเองกระแสเยอะๆบางทีก็ต้องเป็นอะไรอะ circuit breaker ตัวใหญ่ๆเหมือนกันนะครับตัว circuit breaker ที่เป็น ACB นะครับอัพดับอาร์คโดยใช้อากาศเป็นไงครับเวลาเราสับสวิตช์ออกจากกันเนี่ยนั้นตรงนี้แรงดันจะใช้กับแรงดันสูงๆไม่ไหวนะเป็น500กิโลโวลต์อย่างเงี้ยแล้วมันต้องห่างออกไปเท่าไหร่มันถึงดาร์กมันถึงจะดับใช่ไหมถูกไหมจำไอ้ที่วิดีโอที่ผมฉายได้ใช่ไหมต้องห่างมากเลยใช่ไหมถึงจะดับนั้นใช้กับแรงดันที่ไม่สูงนะครับตัดออกจากกันนะครับเพราะอากาศเนี่ยมันมีค่าความเป็นฉนวนอยู่ประมาณเท่าไหร่ดีห่างกันสักเท่าไหร่1 กิโลโวลต์ต่อ1เซนติเมตรนะครับ1กิโลโวลต์ต่อ1เซนติเมตรแต่ว่า1กิโลโวลต์ต่อ1เซนติเมตรในค่ากลางๆนะค่ากลางๆอาจจะเป็นค่าในห้องแลบค่าในห้องแลบถามว่าเราจะไว้ใจมันได้แค่ไหนอะไว้ใจมันได้แค่ไหน1กิโลโวลต์ต่อ1นิ้วพอไหม2เท่ามัน2เท่าเลยใช่ไหม1สัก2เซนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเจอระบบ 6.6K เป็นไงครับ 6.6 กิโลโวลต์เราต้องห่างจากมันอย่างน้อย10กว่าเซนใช่ไหม10กว่าเซนติเมตร6เซนติเมตรอาจจะเสี่ยงเกินไปเพราะเราอากาศอาจจะชื้นกว่าตอนที่เขาทดสอบมาบอกว่า1เซนติเมตรก็ได้ใช่ไหมนะครับเราก็ต้องถอยห่างมันสัก2เท่านะครับเพราะพวกนี้เป็นไงถ้าเราเข้าไปใกล้มันกว่า6เซนเป็นไงครับ6เซนติเมตรเป็นไงครับอันตรายใช่ไหมถือว่าอันตรายนะครับก็บางทีเราเป็นเอนจิเนียร์ใช่ไหมเราก็จะไปสั่งช่างแล้วก็บอกเกิดมันเป็นมอเตอร์มีเดียมโวลต์ 6.6 เลยสั่งแข่งบอกให้ขันน็อตตัวนี้บังเอิญเราชี้เข้าไปใกล้เกินไปอย่างนี้เป็นไงครับกระโดดใส่ได้ไหมโอเคไหมฮะงั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับจะเห็นว่าเวลาแรงดันยิ่งสูงเป็นไงครับพวกซับพอร์ตต่างๆยิ่งห่างกันใช่ไหมเพราะเขาใช้อากาศเป็นฉนวนนั่นเองนะครับอันนี้ก็ตัวสกิลเบรกเกอร์นี้ก็ใช้กับแรงดันที่ไม่สูงมากนะครับที่มันระยะห่างพอแล้วมันก็กระโดดไม่ถึงเองใช่ไหมระดับอาร์คไปได้เองนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับก็เอามาช่วยนะครับพ่นอากาศเป่าอากาศอัดมันเข้าไปพอมันเกิดลำอาร์คใช่ไหมอยู่ข้างในอินเทอร์รัปเตอร์นะครับเกิดลำอาร์คขึ้นเราพ่นอากาศเข้าไปนะครับเราเรียกว่าแอร์บลาสต์สกิลเบรกเกอร์นะครับตัวนี้ก็ใช้อากาศพ่นเข้าไปตรงนี้เป็นไงครับก็ดีกว่านะครับดีกว่าแบบอากาศธรรมดาคือดับอาร์คได้เร็วกว่านะครับดับอาร์คไม่ต้องรอให้มันห่างแล้วมันดับเองใช่ไหมแบบนี้พ่นเข้าไปดับมันนะครับน่าสมัครอาจจะอยู่ชิดกันมากขึ้นนะครับที่ KV เดียวกันนะครับแต่ว่าเสียงก็ดังนะครับแล้วก็ต้องบำรุงรักษายุ่งยากนะครับเพราะว่าอะไรมันต้องเก็บเพรสเชอร์เก็บอากาศไว้ในเพรสเชอร์ใช่ไหมถูกไหมครับคงไม่เดี๋ยวพอจะทริปแล้วค่อยมาปั๊มลมยังไม่ใช่หรอกมันต้องอัดไว้ในถังนะถูกไหมพอจะทริปมันอัดเข้าไปได้เลยนะครับแบบนั้นนะครับ แบบสุญญากาศเป็นไงครับในเมื่ออากาศเนี่ยมันยังนำกระแสได้อยู่ก็ใช้วิธีเป็นแวคัมมันไปเลยนะครับสูบอากาศออกข้างในให้มันเป็นสุญญากาศพอหน้าสัมผัสตัดออกจากกันเป็นไงครับมันไม่มีตัวนำไม่มีตัวกลางที่จะนำกระแสใช่ไหมไม่มีอิเล็กตรอนอยู่ในระบบมันใช่ไหมมันก็ตัดแล้วก็ตัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแบบแวคัมก็จะใช้กับแรงดันที่สูงขึ้นมาได้อีกนะครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็น22กิโลโวลต์อย่างเงี้ยนะครับอาจจะใช้เป็นแวคัมละต้องเริ่มเป็นแวคัมสกิลเบรกเกอร์ละนะครับ ก็ออกแบบห้องดับอาร์คให้เป็นสุญญากาศนะครับแบบนี้เป็นไงครับอันนี้เขาเขียนว่ายังไม่สูงนักคำว่ายังไม่สูงนักก็เป็นหลัก 10K ได้ละนะครับ 10K แต่อาจเป็นหลัก100ไม่ยังไม่ได้นะครับการเปิดวงจรเนี่ยมันตัด
ได้เร็วเกินไปนะครับอาจจะเกิด switching surge นะครับถ้าเป็นเบรกเกอร์ชนิดนี้เป็นไรครับในเมื่อมันเป็นไงมีอาร์คบ้างแล้วค่อยๆดับเป็นไงมันเป็นการเปิดมันมีสโลปอ่ะมันมีสโลปคือค่อยๆเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ถ้าเกิดเปิดปั๊บดับปุ๊บเลยเป็นไงครับมันเหมือนเราสวิตช์ห้วนๆอ่ะมันสวิตช์ห้วนๆแล้วเป็นไงครับในระบบไฟฟ้าที่เราคำนวณวงจรเป็นไงครับเกิด dv by dt di by dt ที่ตัดห้วนเลยใช่ไหม di by dt มันจึ๊กเลยเป็นไงครับพอ di by dt ตัดปุ๊บเนี่ยเป็นไงวูนก็กระชากแรงใช่ไหมกระชากแรงเกิดสวิตชิ่งแรงนะครับเกิดสภาวะทานเชียนนะครับงั้นเราก็ต้องระวังนะครับตัวสกิทเบรกเกอร์นี้อาจจะทำให้เกิดสวิตชิ่งเซิร์ชได้นะครับแล้วแวกกัมก็ใช้ในอย่างเช่นตรงขาเข้าของโรงงานก็จะใช้เยอะนะครับเพราะเรารับจากการไฟฟ้ามานะครับตัวโรงงานเองก็อาจจะมีแบบลักษณะนี้ก็ต้องระวังนะครับถ้าเรามีแคปซิเตอร์แบงค์อยู่นะครับแต่แบบนี้เป็นไงครับก็จะมีข้อดีคือขนาดเล็กน้ำหนักเบานะครับก็ต้องระวังการเมนเทนแนนซ์ให้ดีนะครับถ้าห้องดับอาร์คมันรั่วนะครับมันไม่ได้รั่วออกแต่ถ้าไอ้แวกกัมมันรั่วคือรั่วเข้าใช่ไหมอากาศเข้าไปนะครับก็เวลามันทำงานก็อาจจะระเบิดได้เลยนะครับแบบน้ำมันนะครับอย่างนี้ก็เป็นที่นิยมพอสมควรนะครับถ้าเกิดเป็นแรงดันสูงๆขึ้นมาแรงดันสูงมากๆก็จะใช้น้ำมันเป็นตัวกลางในการดับอาร์คเหมือนน้ำมันเหมือนหม้อแปลงอยู่ในน้ำมันใช่ไหมระบายความร้อนด้วยนะครับแล้วก็น้ำมันมันก็จะเป็นตัวในการดับอาร์คได้ดีกว่านะครับก็เป็นฉนวนที่ดีกว่าอากาศอะพูดง่ายพอหน้าสัมผัสแยกออกจากกันใช่ไหมน้ำมันเข้ามาแทรกกลางมันจะเป็นฉนวนที่ดีกว่าอากาศนั่นเองนะครับสกิทเบรกเกอร์นี้ก็ใช้ในช่วงแรกๆเลยนะครับแล้วก็ยังใช้อยู่นะครับโครงสร้างมันไม่ซับซ้อนนะครับหน้าสัมผัสจุ่มในน้ำมันนะครับน้ำมันก็ระบายความร้อนด้วยดับอาร์คด้วยนะครับอาจจะแบ่งเป็นแบบใช้น้ำมันมากกับออกแบบให้ใช้น้ำมันน้อยลงนะครับมินิมัมออยล์นะครับก็ตั้งชื่อเป็นมินิมัมออยล์ซึ่งใช้แบบน้อยกว่าแบบแรกข้อเสียแบบนี้ก็มีเสียงดังมีการสั่นสะเทือนนะครับแล้วก็มีโอกาสถ้าน้ำมันมันถึงจุดอุณหภูมิที่มันติดไฟได้ก็มีโอกาสติดไฟเหมือนกันนะครับแบบก๊าซนะครับก็มาเป็นที่นิยมเหมือนกันในแรงดันสูงมากๆเขาเรียกว่าเป็นก๊าซที่ใช้เป็น SF6 SF6 นะครับจริงๆเลขอกควรจะห้อยใช่ไหม Sulfur Hexafluoride นะครับก๊าซ SF6 ตัวนี้ก็มีความเป็นก๊าซที่มีความเป็นฉนวนสูงนะครับคือเป็นก๊าซที่มีความหนาแน่นสูงไงพูดง่ายๆเป็นก๊าซที่หนาแน่นสูงมันก็จะเป็นฉนวนได้ดีนะครับและเป็นก๊าซที่ไม่ทำปฏิกิริยานะครับไม่ทำปฏิกิริยากับอะไรนะครับไม่ติดไฟไม่เป็นพิษนะครับไม่เป็นพิษก็อันนี้ก็ต้องอาจจะต้องมีโครงสร้างให้มันดีๆนะครับบางครั้งก็ใช้ outdoor ได้นะครับหรือถ้าเป็น substation ทั้งอันเลยเนี่ยที่เป็น SF6 บางทีก็อาจจะต้องเอาไว้ indoor นะครับก็ตัวนี้ถ้าเรามีโอกาสทำงานกับ SF6 เราก็ไม่ต้องกังวลนะถ้า SF6 รั่วหรืออะไรมันมีลีกมีอะไรมันก็ไม่เป็นพิษอันนี้เขาบอกว่าไม่เป็นพิษใช่ไหมก็อาจจะไม่ต้องกังวลมันจะสร้างมวลอะไรเรือนกระจกนะมันเป็นก๊าซมันรั่วออกไปแล้วมันจะทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกนะครับเป็นกรีนเฮาส์แก๊สเหมือนกันนะครับไม่ติดไฟไม่เป็นพิษโอเคนะครับงั้นก็ในบทที่2ผมก็จะจบแค่นี้ก่อนนะครับ